มาแรกๆเลยไม่รู้จักคำว่าฉือจี้ไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่าเขาเปิดภาษาจีนก็เลยเข้ามาติดต่อก็เจอคุณจีน่าอีก3วันจีน่าโทรกลับไปให้มาลงทะเบียนพอลงเสร็จได้ยินคนข้างๆบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะมาช่วยงานที่ฉือจี้ได้นะเราก็สงสัยอีกคำว่าทำงานที่นี่มันคืออะไรจีน่าก็มาคุยบอกว่ามาช่วยได้ไหมคือมีความตั้งใจว่าถ้าเราทำอะไรให้กับคนอื่นได้บ้างขอนิดเดียวก็ยังดีอ่ะก็เลยคิดว่ามาทำความสะอาดเนี่ยดีที่สุดละตั้งใจทำและอย่างการที่มาอาสาเนี่ยก็เห็นคุณป้าๆน่ารักมากเลยอ่ะมาตั้งแต่7 โมงไม่รู้ว่าได้อะไรไหมอาจจะกล่อมเกลาจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัวนะทำไมวันนี้เราทำไม่ค่อยดีจะสอนตัวเองว่าอย่าเพิกเฉยอย่าละเลยอย่าทำว่าขอไปทีสักๆทำนี่ไม่ได้นะคนอื่นไม่รู้ช่างเขาเรารู้แล้วตัวเราเองจะทำเพื่อใครคนที่ก่อนวัยเกษียณหรือใกล้วัยเกษียณเนี่ยพวกนี้จะมีเวลาว่างมากที่สุดเราต้องคิดว่าถ้าเรามีแล้วเราต้องให้คนอื่นบ้างน่าจะแบ่งปันให้กับสังคมในโลกนี้ทำที่คุณเห็นว่าอยากทำทางฉือจี้เนี่ยต้องการให้คุณฝึกพื้นฐานของการแบ่งปันเสียสละเวลาคุณที่ไม่เคยรู้สึกว่าต้องทำอะไรเพื่อสังคมลองดูลองมาที่ฉือจี้แล้วคุณก็จะเสียสละเป็นนี่คือสิ่งที่จิตใจทุกคนควรมีควรทำ